นตาดีแอบเห็นแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายของสาวเยยาเอหรือว่างานนี้จะมีข่าวดีไปแล้วค่ะคู่รักซุปตาอย่างคู่ของณเดชน์คู่กิมยะและยายาอุรัสยาค่ะหลายปีช่วงนี้เนี่ยโมเมนต์ความหวานเริ่มถี่ขึ้นจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าใกล้มีเลิกงามยามดีหรือไม่สำหรับการโปรโมทละครมาริโอมาเลอร์ก็ไม่วายโดนแซะและถามถึงเรื่องนี้ว่างานแต่งใกล้เข้ามาหรือยังงานนี้ทำเอายาย่าถึงกับหน้าลึกลักไม่ไหวเขินจนหูแดงพร้อมบอกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก่อนจะโดนชมพู่ถามว่าถ้าอาทิตย์หน้าเขามาขอรับพร้อมไหมสายยาย่าก็ตอบว่าไม่ติดอะไรเลยค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละแม่ต้องบอกเลยนะคะว่าสาวยาย่าเองยืนยันในความสัมพันธ์ของเราถึงขั้นตอนนี้ก็พร้อมที่จะแต่งงานแล้วทำเอาสาวชมพู่ยิ่งย้ำว่านี่ไงชัดเจนมากๆแล้วแหละในเรื่องของสถานที่ในการจัดแต่งงานอยากแต่งงานที่สวนหลังบ้านคุณพ่อที่นอร์เวย์ค่ะพ่อบอกว่าอยากแต่งที่นี่นอกจากนี้แล้วสาวยาย่าก็เพิ่งจะลงรูปที่ไปดินเนอร์กับณเดชน์มาหวานๆเล่นเอาแฟนคลับลุ้นไม่ได้เลยเลยค่ะว่าซีนเซอร์ไพรส์นั้นมีบ้างหรือเปล่าสาวยาย่านั้นก็โดนแซวในเรื่องชุดแซ่บที่ใส่ไปเดทกันรัวๆกับแฟนหนุ่มแม้งานนี้นะคะก็ต้องบอกยอมรับเลยแล้วค่ะว่ารอลุ้นมากๆเลยว่าจะมีข่าวดีจริงๆหรือไม่อย่างไรหากมีข่าวดีของคู่นี้ทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ